สุขที่สุดเลยครับขอบคุณค่ะครับผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้ยินว่าทุกท่านมีความสุขนะพอบางทีฝึกไปแล้วมันเหนื่อยจังมันร้อนจังมันหิวจังนะคะในช่วงฝึกแต่พอผ่านไปแล้วทุกท่านมีความสุขใช่ไหมคะใช่ครับสิ่งที่เราได้จากการทำความดีร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้กับที่บ้านนะคะกับสังคมก็เชื่อว่าสังคมและที่บ้านของเราก็จะมีความสุขนะคะครับร่วมกันก็เป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงคนที่กำลังจะเดินไปสู่ในทางที่เป็นวิชาที่ถี่หนึ่งคนให้กลับมามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็เท่ากับท่านได้สร้างกุศลในการปลูกปัญญาในการปลูกความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะคะแต่ว่าเราไม่โทษใครเราไม่แบ่งแยกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นก็อย่างที่บอกว่านั่งต่างมุมก็มองกันคนละมุมแต่ว่าเราต้องไม่เอาอะไรมาบังสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างความคิดความเห็นตามสิ่งที่เป็นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการมองให้ครบรอบให้ครบด้วยพลังสติปัญญาซึ่งทุกท่านมีอยู่ในตัวทุกท่านจริงๆค่ะแล้วก็ทุกท่านเป็นพลังที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ครับผมอยากจะแบ่งเบาภาระของพระองค์ท่านแหละครับก็ดีใจมากเราเชื่อว่าพระองค์ท่านจะถูกพระทัยและมีพระทัยซึ่งท่านร่วมให้กำลังใจและติดตามกิจการของพี่ๆน้องๆจิตอาสาทุกท่านนะคะครับแล้วตัวดิฉันเองก็ขอภาวนาที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับทุกท่านและเรามีอะไรเราช่วยกันนะคะครับผมครับผมขอบพระคุณค่ะ